พาไปดูดาราสาวต้นหอมสกุลตลาฮะคือเธอเนี่ยเหมือนไปช่วยงานบุญที่เยาวราชนะถือกล่องบริจาคเดินตามถนนเยาวราชปุ๊บแต่เจอป้ามหาภัยเข้ามาพร้อมกับผ้าผืนใหญ่นะต้องการที่เหมือนจะมาล้วงกระเป๋าผู้จัดการของเธอแต่ผู้จัดการของเธอเนี่ยเหมือนรู้ตัวทันและเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับหนูเนี่ยกระเป๋าเขาโดนหนูไปไม่ใช่ค่ะเขาใช้เงินทางไหนค่ะนี่เนี่ยนี่ฮะจะทำไปเป็นถ่ายคลิปคุณต้นหอมกับคนที่ตะโกนด่าเขาด้วยนะทั้งที่เธอเนี่ยกำลังมาล้วงกระเป๋าของคนอื่นนะนี่ฮะนี่หลังจากนั้นปุ๊บก็พยายามบอกเรียกตำรวจตำรวจนี่ถ่ายทำไมจะถ่ายคลิปอ่ะเหมือนจะป้องกันตัวเองเสร็จแล้วรีบเดินหนีเลยรีบเดินหนีเลยฮะคือเธอก็เลยมาโพสต์เตือนภัยนะครับพอวีนแตกตะโกนเรียกตำรวจป้าเดินหนีนี่นะฮะป้าสวมหมวกถือผ้าผืนใหญ่ๆครับคือเหมือนจะมาคลุมตอนที่มาดึงแต่กระเป๋าของผู้จัดการของคุณต้นหอมชื่อเนยนมเนี่ยตึงรู้ตัวไงว่ามันตึงปุ๊บก็เลยรู้ว่าโดนดึงล้วงเออดึงออกใช่ใช่แล้วคนก็มาคอมเมนต์เยอะบอกว่าป้าอีกแล้วเหรอคนเดียวกับที่เคยโดนจับนะฮะในที่ตรงนี้แล้วยังกลับมาก่อเหตุอีกแล้วก็มีการชี้เป้าว่าคือไม่ใช่แค่ป้าคนเดียวมีอีกหลายคนและอีกหลายที่นะในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นสยามหรือถนนข้าวสารก็ให้ระวังเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังหนาแน่นอ่ะมาหากินกันง่ายๆแบบนี้เสื่อมเสียประเทศไทยใช่ถึงถ้าจับแล้วก็ต้องเอาโทษให้หนักครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์พามาดูหนุ่มหลอกให้ช้ำรักนะฮะรู้จักกับสาวเจ้า อยู่ปากช่องนครราชสีมาไปรับมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ3วันเท่านั้นคือ 1. บอกว่าไม่มีเสื้อผ้าติดตามตัวมานะฮะเอาพาไปซื้อเสื้อผ้าให้ 2. เริ่มออกไลน์หลังจากผ่านไป3วันคือไม่มีเงินให้โอนเงินไปช่วยที่บ้านก็เลยจะให้เงิน 1,000 บอกไม่พอจะเอา 5,000 ก็เลยไหวตัวทันพอไม่ให้เงิน 5,000 เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้าสาวมารับตัวไปนี่น้าครับนี่หลานตอนแรกบอกมาเป็นเมียผมครับให้คุยกับพ่อกับแม่ให้คุยกับญาติพี่น้องหมดตอนมาไม่มีเสื้อผ้ามาซื้อให้นี่เต็มเลยเต็มเลยไม่แล้วมาหลอกพี่ทำไมเอาของกูออกมาก่อนนี่ของกูทั้งนั้นของกูทั้งนั้นเงินกูทั้งนั้นจบนะเลยนะหน้าด้านมากนะครับนี่มาหลอกเอาของนี่เสื้อผ้านี่ผมซื้อทั้งนั้นหยับนะหนุ่มคนโพสต์ก็มาเลยมาร้องเจมอย V+ นะให้โพสต์อีกทีหนึ่งแล้วก็มองว่านี่อาจจะเป็นแก๊งเหยื่อหลอกให้รักแล้วให้เปหรือไม่นี่พอไม่ได้เงิน 5,000 ปุ๊บนะฮะเก็บเสื้อผ้าทั้งที่ผู้ชายเป็นคนซื้อให้นะผู้ชายก็จะบอกเอาเสื้อผ้ามาฉันซื้อให้นะผู้หญิงก็ไม่ยอมนะแล้วก็เดินออกไปอ้างว่าน้าสาวเนี่ยแม่ให้มารับน้าสาวมารับเนี่ยโอ้โหนี่ยังดีที่ไหวตัวทันฮะไม่โอนเงิน 5,000 ไปให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจหนุ่มๆคือแล้วบางทีเพิ่งคุยกันได้ไม่เท่าไหร่นะแล้วไปโอนเงินให้เขาแล้วชวนเข้ามามันก็โดนหลอกหลายรายแล้วเนาะคือถ้าเรื่องรักเนี่ยเรื่องเงินแบบนี้มันก็ไม่ควรจะเกิดใช่ไหมถ้าช่วยเหลือกันอันนั้นอีกเรื่องนึงเรื่องรักกันนานๆนะครับ